บายดีเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้มากับในพันเนาะโดนนั้นเฮาบ่ได้เข้าไปป่าเหมือนกันเนาะเพราะว่าส่วนนี้พี่ซีเฮ็ดไห้แล้วก็ปลูกยางพาราบ่มีโอกาสไปลบป่าแล้วพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เฮาสิเดินป่าตรงนี้ขึ้นไปลำพูนเนาะพูนเอามา2คนเอาสิไปหาของกินหาปูหาปลาเนาะพี่น้องเอ้ยไปนี่มีพันธุ์เสียอย่างเนาะเจอพึ่งแล้วพี่น้องผมไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้น้ำนี่มันก็คือหลอกนะนั่นก็หมูนะพี่เจ๊ะว้าเนี่ยตัวนี้จะเป็นขี้ฟันเนาะยังขี้ไม้ไม้นี่แหละพี่น้องพอมันขึ้นไปนั่นเองตัวฟันขึ้นไปนิดนึงเนาะยังขี้ใหม่ใหม ตัวนี้นะจะเป็นตัวแง่นกินนะพี่น้องเพราะกระล้อมกินแบบนี้พี่น้องตัวแง่นกินขึ้นเป็นไงนี่จะเป็นหมูปลาเนาะหมูปลานอนดังดังแบบตายเพราะมันตายแล้วนอนนี่นะนอนอยู่นี้นี่บนหมูปลานอนบ่นอนบ่นหมูป่านอน
ก็แถวนี้มูปลาจะตัดหญ้าตัวนี้เนาะความประมาณ2เมตรไปเนี่ยกองไว้นี่แล้วลงไปพุ่นเนาะไปกินมะฮายพุ่นเนาะไปเราจะบุกกวนเนาะเราจิตไปเนาะเพราะว่ามูปลาไปก่อนแล้วเนาะนี่หูเอียนมูปลาบนด้านนี้จะเป็นมูปลาเห็ดเนาะมีตัวน้อยมีตัวแม่แล้วก็มีลูกน้อยประมาณ 4-5 ตัวรังที่หนึ่งพุ่นมาเจอรังที่สองนี่เนาะเนาะตัวนี้จะง่ายกว่าหลังมีปลาเนาะก็ต้องว่ามีปลาเนาะต้นไม้ใหญ่ชนิดหนึ่งกัดได้เนาะแบบนี้จะเป็นมูปลาเห็ดเพราะว่าไม่ไผ่บนเขาจะเป็นบนหมูปลาเขาไปมันเขาไปนอนพุ่นอยู่ในตัวนี้จะเป็นลานที่สองส่วนตัวที่ในพุ่นสุดยอดเลยคุณน้องน้ำธรรมชาติว่าต้นไม้ยังง่ายอยู่เนาะตัวนี้ง่ายสุดเลยตัวนี้ป่าไม้ยังโดนสมบูรณ์ให้น้องเจอรังนกมีไข่มีไข่อยู่ในนะพี่น้องปลาสิลงตัวนี้เหนือบ้านนะพี่น้องสวยงามสุดเลยเจอกันคิดหน้าเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์ช่องพี่สี่เนาะทำคลิปต่อไปนะคลิปนี้ก็มีแต่ประมาณนี้แหละ